พวกมันหนีไปไหนกันนะพวกนี้นี่ภาพหันคอของเทวีนางนั่นต้องอยู่แถวๆนี้หาเร็วทั้งหมดมันเป็นเพราะเธอถ้าเธอไม่ตกลงแต่งงานกับอธิราชชีวิตเราก็ไม่เปลี่ยนไปแบบนี้เปลี่ยนไปยังไงฮะลืมไปแล้วเหรอว่าสังคมคิดว่าอธิราชเป็นสามีของฉันเทวีจะตายก็ตายไปฉันไม่สนแต่อธิราชของฉันนี่สิเหรออธิราชของเธอนี่หมายความว่าอย่างไงฮะอธิราชเนี่ยเป็นของฉันฉันเข้าพิธีแต่งงานแม่ม่ายกับเขาแล้วเธอไม่เกี่ยวเข้าใจไหมไม่เกี่ยวก็ได้แต่ฉันจะสั่งสอนให้แกรู้เอาไว้นี่ปล่อยนะหยุดปล่อยฉันสิปล่อยเดี๋ยวนี้เลยนะปล่อยปล่อยสิปล่อยสิหยุดหน่อยนี่ทำอะไรกันเนี่ยหยุดทะเลาะกันได้แล้วคิดถึงสิ่งที่เกิดขึ้นในบ้านหลังนี้สิแม่ว่านะฮิราฆ่าทั้งอธิราชและเทวีเพื่อจะฮุบสมบัติทั้งหมดน่ะลองคิดสิด้านหนึ่งจู่ๆเทวีกับอธิราชก็หายตัวไปอีกด้านหนึ่งจู่ๆน้องชายฮิราก็โผล่มาไม่มันไม่ชอบมาพากลลองคิดดูนะเธอคือฮิราราชวัตรเธอทำได้ทุกอย่างเข้าใจไหมเทวีเธอทำอะไรเนี่ยฮะบ้าไปแล้วเหรอนี่ฟันนะเทวีเธอต้องรีบหนีไปหนีไปซะฉันจะไม่ทิ้งคุณไปเทวีฟันนะไม่ไปเธอต้องหนีไปเธอต้องมีชีวิตอยู่ต่อไปเธอต้องหนีไปเพื่อลูกของเราเข้าใจไหมไม่หนีไปซะหนีไปสิได้โปรดเธอว้าวลูกรักของแม่ลูกเพิ่งบอกข่าวดีสุดๆว่าเทวีตั้งท้องแม่ยอดไปเลยทีนี้พ่อแม่และลูกที่ยังไม่คลอดจะได้ตายพร้อมหน้ากันแม่แม่ครับแม่จะทำร้ายผมยังไงก็ได้ตามใจแต่ภรรยาผมกับลูกของเราเนี่ยแม่ครับแม่จะให้แม่ปล่อยไปเหรอฮะเทวีคือสาเหตุของปัญหาทั้งหมดนี่แม่ไม่ปล่อยมันไปหรอกนี่จักรวีดูสินั่นหลานเขยของน้องกับภรรยาของเขาพี่ฮิโร่ผู้หญิงคนนี้น่ารักมากไม่น่าลูกชายพี่ถึงได้หลงไหลเธอนะเงียบไปนี่ฟังนะฟังเธอต้องหนีไปไปสิเธอต้องหนีไปเพื่อลูกของเราเนี่ยฉันจะไม่ไปไหนทั้งนั้นนะไปสิไปเดี๋ยวพี่ฮิระเป็นเรื่องรักโรแมนติกที่ดีออกเอาเลยพูดต่อสิฟังนะเทวีเธอต้องรีบหนีไปเพื่อฉันนะรีบหนีไปหนีไปสิไม่พี่ฮิระเดี๋ยวพวกเขาสิพูดต่อเลยพูดต่อจะตายแหล่มิตายแหล่อยู่แล้วแท้ๆหนีไปซะเทวีหนีไปเพื่อฉันหนีไปเพื่อลูกของเราเธอต้องรีบหนีไปสิหนีไปเพื่อลูกของเราไปซะ